This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. Startup นะครับจะมีแนวคิดในการคิดค้นธุรกิจใหม่จากการที่ไปหาปัญหาของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะหาโซลูชันโดยการใช้เทคโนโลยีหรืองานวิจัยมาต่อยอดเพื่อสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจแต่ SME เองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการทำธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดหรือเป็นตลาดที่มีดีมานด์อยู่แล้วที่มีดีมานด์ธุรกิจการซื้อมาขายไปการผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นต้นจริงๆเอาตามเทรนด์ก่อนแล้วกันครับซึ่งบ้านเราก็ทำได้ดีไม่แพ้กับประเทศอื่นเลยมีแนวโน้มที่คาดว่าน่าจะเติบโตได้ดีแน่ๆก็คือในเรื่องของเฮลท์เทคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับระยะหลังเราจะได้ยินนะครับบอกว่าหน่วยธุรกิจใหม่ๆที่มีการพัฒนาขึ้นมาและกลายเป็นบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีเขาเรียกกันว่าสตาร์ทอัพหลายคนอาจจะตั้งคำถามแบบนี้ครับแต่ก่อนเนี่ยเราได้ยินคำว่า SME เอ๊ะแล้วสตาร์ทอัพเหมือนกับ SME อย่างไรทำไมเราต้องบ่มเพาะเขาเป็นพิเศษและที่เขาบอกว่ารายรับพวกเขาจะเป็นเท่าทวีคูณถ้าเขาสำเร็จมันเป็นยังไงกันแน่วันนี้มาคุยประเด็นนี้กันนะครับสตาร์ทอัพฉบับมือใหม่นะครับกับแขกรับเชิญของเราเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่าเท็ดฟันนะครับคุณเอกทัศน์พัทรพงษ์พัฒน์ครับคุณมิ้นสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณมิ้นหลายคนพอฟังบอกว่าธุรกิจขนาดเล็กที่ค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็จะบอกทำไมเรียกสตาร์ทอัพล่ะทำไมจึงไม่เรียกว่า SME ครับสตาร์ทอัพกับ SME มันต่างกันยังไงครับครับผมก็จริงๆนอกจากชื่อที่ต่างกันแล้วเนี่ยครับในมุมมองผมเองเนี่ยจะมีอีก4มิติที่ SME กับสตาร์ทอัพมีความแตกต่างกันนะครับผมอย่างที่1เลยก็คือแนวคิดในการเริ่มต้นทำธุรกิจครับเฮวิทก็คือสตาร์ทอัพนะครับจะมีแนวคิดในการคิดค้นธุรกิจใหม่จากการที่ไปหาปัญหาของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราเรียกว่าเพนพอยต์จากนั้นเขาก็พยายามที่จะหาโซลูชันโดยการใช้เทคโนโลยีหรืองานวิจัยมาต่อยอดเพื่อสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจนะครับแต่ SME เองเนี่ยแนวคิดในการทำธุรกิจของเขาส่วนใหญ่จะเป็นการทำธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดหรือเป็นตลาดที่มีดีมานด์อยู่แล้วที่มีดีมานด์ธุรกิจการซื้อมาขายไปการผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นต้นนะครับผมซึ่งสินค้าและบริการส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่เราคุ้นชินกันดีเป็นปกตินะครับผมส่วนมิติที่2ก็คือขนาดในการเริ่มต้นของธุรกิจครับสตาร์ทอัพจะเริ่มต้นด้วยธุรกิจที่มีขนาดเล็กมากๆซึ่งเล็กในนี้อาจจะหมายถึงคนคนเดียวเลยก็ได้ก็จะเป็นผู้เริ่มต้นทำธุรกิจครับผมแต่เมื่อถึงจุดนึงที่ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จเขาจะมีขนาดที่โตมากๆอาจจะโตกว่า SME หลายๆเท่าเลยนะครับผมตรงกันข้ามกับ SME ครับที่ขนาดในช่วงเริ่มต้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับผมอาจจะมีคน2คน3คนมีการจ้างพนักงานเข้ามาช่วยในการทำงานนะครับแล้วก็มีเงินลงทุนที่สามารถจับต้องได้นะครับผมประเด็นที่3ที่มีความแตกต่างกันนะครับผมก็ในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาใช้ครับผมสตาร์ทอัพส่วนใหญ่จะมีการนำเทคโนโลยีกับอินโนเวชันมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจส่วน SME ไม่ใช่ว่าไม่มีซะทีเดียวนะครับผมก็มีเหมือนกันแต่ระดับของเทคโนโลยีอาจจะค่อนข้างน้อยนิดนึงส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาสินค้าใหม่หรือการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีต้นทุนที่ถูกลงหรือผลิตได้มากขึ้นเป็นต้นส่วนมิติสุดท้ายมิติที่4ก็คือในเรื่องของแหล่งเงินทุนครับก็คือ SME เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เงินทุนจากเงินส่วนตัวบ้างเงินกงสีบ้างหรือเงินที่สะสมมาเพื่อเอาไปทําธุรกิจแล้วก็การทําหมุนเวียนธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อเอามาใช้นะครับแต่ของสตาร์ทอัพเองเนี่ยจะมีการหาเงินจากหลากหลายแหล่งมากกว่านะครับผมทีนี้พอพูดถึงคำว่าเพนพอยต์ครับบางคนเรียกว่าเป็นจุดที่แบบแต่ก่อนไม่เคยได้รับการตอบสนองเนาะแล้วก็บอกว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาอุดรูรั่วต้องถามทางด้านของคุณบินว่าไอ้คำว่าเพนพอยต์หลายคนได้ยินและยังไงเขาถึงเรียกว่าเพนพอยต์พอมีตัวอย่างให้เราเห็นไหมครับว่าเพนพอยต์ที่ถูกแก้ไขด้วยเทคโนโลยีของบรรดาสตาร์ทอัพมีอะไรบ้างเพนพอยต์จริงๆมันเป็นปัญหาที่อยู่รอบตัวเรานะครับผมที่เราเจอมันอยู่บางทีอาจจะเป็นเพนพอยต์จากตัวของเราเองแต่เราต้องไปดูว่าเพนพอยต์นั้นน่ะมันมีขนาดใหญ่มากพอที่เราจะหาโซลูชันมาแล้วทำให้เป็นธุรกิจหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาคนออกจากบ้านไปไหนไม่ได้ไม่รู้จะหาข้าวที่ไหนกินอะไรเงี้ยครับก็มีการหาโซลูชันที่เป็นการทำฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเพื่อที่ให้คนนะครับสามารถอยู่บ้านแล้วก็สามารถสั่งอาหารออนไลน์เพื่อมารับทานที่บ้านได้หรือแม้แต่การประชุมร่วมกันที่อาจจะไม่ต้อง face to face แบบนี้อาจจะเป็นการประชุมออนไลน์ก็มีตัวแพลตฟอร์มต่างๆที่ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยในการทำงานดังกล่าวนะครับผมโอ้เห็นภาพมากทีนี้พอเราพูดถึงตัวของสตาร์ทอัพครับว่าเขาจะเติบโตเปรียบเทียบกับ SME สมมุติ SME เราขายเสื้อยืดเนาะก็ผลิตไปเห็นผลชัดเจนถ้าเป็นบริการสมมติเปิดนวดสปาก็เห็นชัดเจนแต่ยังสตาร์ทอัพครับเขาบอกตอนก่อนที่มันจะเกิดมาแล้วเห็นผลมันใช้เวลายาวนานนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างเปราะบางแน่นอนว่ามันยังผลิตสินค้าไม่ได้บริการก็อาจจะยังไม่ได้ทันทีเข้าเงินทุนมาจากไหนครับ
ผมขอยกตัวอย่างเป็น 5F แล้วกันนะครับ F ที่1นะครับผมก็คือ Founder ครับเงินทุนของตัวเองเนี่ยแหละครับในการผู้ก่อตั้งเลยผู้ก่อตั้งเลยซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากเงินเก็บหรือคนที่ทำงานประจำอยู่ก็อาจจะเจียดเงินเดือนบางส่วนมาใช้ในการทำธุรกิจนะครับผมส่วน F ที่2พอตัวเองไม่มีก็อาจจะมองคนใกล้ตัวขึ้นมาหน่อยก็คือ family ครับดูจากครอบครัวอาจจะขอจากคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องที่พอจะมีเงินอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบเรียกว่าบ้านรวยก็ได้ก็มีเงินทุนในการเริ่มต้นทำมีพื้นฐานหน่อยละใช่ๆครับF ตัวที่3ก็คือ friends ครับก็คือกลุ่มเพื่อนซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีการหยิบยืมหรือบางทีก็จะเป็นการชวนเพื่อนมาลงหุ้นร่วมทุนกันบางคนลงแรงบางคนลงเงินนะครับผมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่เห็นค่อนข้างเยอะนะครับในปัจจุบันในส่วนของ F ที่3นะครับส่วน F ที่4เราเรียกว่า Fools ครับซึ่ง Fools ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนโง่นะครับฟังตรงข้ามใจนะตรงข้ามเลยตรงข้ามเลยจริงๆแล้วเราต้องเรียกว่าเขาคือผู้มีพระคุณมากกว่าเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่สตาร์ทอัพครับเอาไอเดียทางธุรกิจเนี่ยไปนำเสนอแล้วเขาเห็นด้วยว่ามันมีโอกาสทางธุรกิจเขาก็ให้เงินทุนมาใช้ในการต่อยอดแล้วก็พัฒนาธุรกิจตัวนั้นนะครับผมซึ่งในส่วนของนักลงทุนเนี่ยก็มีหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนบุคคลที่เป็นบุคคลใจดีที่เรียกว่า Angel Investor นะครับผมหรือเป็นกลุ่มนักลงทุนนางฟ้าเทพบุตรหรือบางกลุ่มที่เป็น VC นะครับผม Venture Capital ต่างๆนะครับผมแล้วส่วน F สุดท้ายก็คือ Funding ครับซึ่งอันนี้จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันอันที่1ก็คือจะเป็น Cloud Funding ครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมระดมทุนจากมหาชนเนี่ยชื่อบอกนี้ใช่ครับซึ่งคนส่วนใหญ่มหาชนจะเอาเงินให้เราได้ยังไงก็ส่วนใหญ่เราจะนำไอเดียทางธุรกิจของเราหรือต้นแบบที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยครับไปลงบนแพลตฟอร์มแล้วคนที่สนใจและเห็นว่าอยากให้มีสินค้าตัวนี้ออกมาสู่ท้องตลาดจริงๆเขาก็จะจ่ายเงินแอดวานซ์มาก่อนเพื่อจองซื้อสินค้านั้นหรือบางคนก็จะเป็นในลักษณะของการบริจาคหรือโดเนชั่นอันนี้คือแบบอยากให้ธุรกิจเนี้ยเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้โอ้ลงทุนเปิดหมวกนะใช่เรียกแบบนี้ก็ได้ใช่ครับและอีกอันนึงก็คือจะมีในส่วนของ government funding ครับครับก็คือเงินทุนจากรัฐบาลอันนี้ก็สตาร์ทอัพหลายรายในปัจจุบันถือว่ามีโอกาสในการทำธุรกิจที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะมีหลากหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพในส่วนนี้อยู่ครับต้องถามในฐานะที่มินเป็นผอ.ของเท็ดฟันเนาะแสดงว่ามันต้องมีหลักการสิว่าแบบไหนที่เราน่าจะไปลงทุนอะไรเป็นตัวอะไรคือหลักคิดในการที่จะมองว่าสตาร์ทอัพคนนี้ดูแล้วมีศักยภาพก็หลักๆเราจะดูอยู่4ด้านด้วยกันนะครับผมด้านที่1ก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีและความเป็นนวัตกรรมนะครับเราดูความใหม่เราดูว่าเพนพอยท์ที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยมันใช่เพนพอยท์จริงๆหรือเปล่า มันมีตลาดจริงหรือเปล่านะครับแล้วโซลูชันที่เขาทำมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนโอเคอย่างที่2คือรูปแบบธุรกิจครับหรือ business model เราก็ต้องดูว่าเขามีเครือข่ายความร่วมมือไหมมีแหล่งทรัพยากรในการนำมาทำธุรกิจที่เพียงพอหรือเปล่านะครับผมมีรูปแบบการหารายได้ยังไงนะครับผมนี่ก็เป็นส่วนสำคัญหลายโปรเจกต์นวัตกรรมดีมากมีเทคโนโลยีขั้นสูงมากแต่ business model แบบไม่ได้เรื่องไม่รู้จะขายของยังไง okay, อันนี้ก็ไม่เข้าขึ้นเงื่อนไขเช่นเดียวกันนะครับผมอย่างที่3ก็คือความเป็นไปได้ทางการตลาดครับอย่างที่บอกว่าของดีแล้วมี business model ที่ดีแล้ววิธีการ approach เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมันจะขายได้จริงหรือเปล่าจะมีคนซื้อของเราจริงไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางหน่วยให้ทุนเขามองว่าให้ทุนไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทำของขึ้นมาสุดท้ายขายไม่ได้แล้วก็เจ๊งไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างที่4สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องของทีมครับผมพี่วิทย์ก็คือทีมเป็นส่วนที่สำคัญคือองค์ประกอบของทีมสตาร์ทอัพจะต้องมีความหลากหลายแต่ละคนอาจจะเก่งในคนละด้านคนคนเดียวคงไม่เก่งไปซะทุกอย่างจะต้องมีทีมที่มีความพร้อมรวมถึงมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่จะมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจนั้นนะครับให้ประสบความสำเร็จได้มินครับฟังดูแล้วเหมือนกับสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าเทียบก็เป็นเหมือนการปลูกพืชที่ต้องได้รับการประกอบประงมเนาะครับผมและหลายคนเขาก็พูดว่าโอกาสสำเร็จของสตาร์ทอัพเนี่ยมันดูค่อนข้างน้อยปกติแล้วหลักคิดของผู้ที่จะเข้าไปลงทุนอย่างกรณีของเท็ดฟันเนี่ยนะครับครับผมปกติแล้วเนี่ยเราประเมินผลระหว่างช่วงที่เราให้เงินลงทุนกับเขาต้องใช้คำว่าให้เปล่าครับเราประเมินผลเขาอย่างไรเพราะแน่นอนที่สุดว่ามีความเสี่ยงมากกว่าธุรกิจที่มันลงตัวไปแล้วใช่แต่นี่เราไปลงทุนกับสิ่งที่ว่าถ้าโชคดีหรือถ้าเจอสตาร์ทอัพที่ดีเติบโตไปเป็นเท่าทวีคูณครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเจอทั่วไปก็อาจจะเป็นว่าเงินนั้นจมลงไปเลยหลักคิดของเราในฐานะที่เป็นฟันนะครับเรามองประเด็นเราปกติให้กรอบเวลายังไงเพราะเชื่อว่าคนที่ดูถ้าเป็นสตาร์ทอัพก็จะถามว่านักลงทุนมีความอดทนกับเราขนาดไหน ในขณะที่นักลงทุนเองถ้าเกิดว่ามีความสนใจจะเป็น Angel Investor ก็ต้องถามว่าแล้วปกติเราควรให้เวลาเขาเท่าไหร่
จริงๆเวลาที่เราให้กับสตาร์ทอัพรวมถึงที่สิ่งที่เราคอยจะวัดผลเขาครับขึ้นอยู่กับสเตจของการทำธุรกิจถ้าเป็นผู้ประกอบการที่มาขอทุนจากเรานะครับผมที่เขาอยู่ในช่วงของ early stage ในการพัฒนาตัวแผนธุรกิจอะไรบางอย่างเรามองว่าสิ่งนี้ไม่ควรใช้เวลานานประมาณสักครึ่งปีหรือไม่เกิน1ปีมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรเจกต์ใช่ว่าจะปั้นออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้เมื่อไหร่ใช่ครับผมซึ่ง KPI หรือตัวชี้วัดที่เราจะวัดเขาก็คือสิ่งที่เขาคอมมิตกับเราว่าเขาจะได้แผนธุรกิจขึ้นมาเขาจะได้ผลการสำรวจตลาดหรือผลการไปวอลิเดตกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเบื้องต้นว่าธุรกิจนั้นมีความเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าโตขึ้นมาอีกสเต็ปนึงกลุ่มที่มีองค์ความรู้ค่อนข้างพร้อมและมีผลงานวิจัยในเบื้องต้นและเขาต้องการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งที่เราจะติดตามเขาแล้วก็คอยเป็นกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดของเขาคือเขาทำสินค้าตัวนั้นขึ้นมาได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถนำออกสู่ตลาดได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ Impact โดยรวมเนี่ยจริงๆแล้ว1ปี2ปีผมว่ามันมองยากครับสำหรับสตาร์ทอัพทางภาครัฐเนี่ยก็ต้องมีการมอนิเตอร์เขาต่อไปเรื่อยๆว่าเขามีการเติบโตยังไงบ้างจนถึงจุดนึงที่ดูว่าสิ่งที่ทางภาครัฐลงทุนไปเนี่ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับกลับมาหรือเปล่าโอ้นะครับทีนี้มองนอกบริบทประเทศไทยบ้างนะครับบางคนก็บอกโอ้ประเทศไทยการให้การสนับสนุนบรรดาสตาร์ทอัพเป็นสัดส่วนที่ถือว่าค่อนข้างน้อยอาจจะมีฟูลหรือว่าแอนเจิลส์บ้างอาจจะมีฟันอยู่บ้างแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยสมมติเรามองอินโดนีเซียกับทางด้านของเวียดนามเองเนี่ยดูเหมือนกับความสามารถในการบ่มเพาะสตาร์ทอัพเขาค่อนข้างเยอะอะไรคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากประเทศเหล่านั้นได้ครับผมว่าประเทศไทยที่ไม่แพ้ประเทศอื่นเลยคือในเรื่องของทรัพยากรครับแต่สิ่งที่เราอาจจะสู้เขายังไม่ค่อยได้น่าจะเป็นในเรื่องของความพร้อมของเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะครับผมรวมถึงทรัพยากรบุคคลที่จะกลายเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจตัวนึงขึ้นมานะครับผมและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในส่วนของภาครัฐครับที่มีจะต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบหรือกฎหมายอะไรบางอย่างเพื่อให้เอื้อต่อการทำธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งจริงแล้วหลายๆประเทศเขาก็มีความคล่องตัวมากกว่านะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือนักลงทุนครับผมครับถ้ามองถึงนักลงทุนที่ลงในสตาร์ทอัพในบ้านเราครับส่วนใหญ่ปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับเฮวิทถ้าเทียบกับสมัยตะก่อนครับแต่ก็ยังรองรับความเสี่ยงได้ไม่สูงมากก็คือส่วนใหญ่จะลงในสตาร์ทอัพที่มาชวนนิดนึงแหละมั่นใจแหละว่าจะสามารถสร้างรีเทิร์นพอเห็นอยู่ร่ำไรร่ำไรแล้วว่าเกิดใช่ใช่ใช่แต่จริงๆแล้วมันมีจุดพลิกผันอยู่จุดนึงคือสตาร์ทอัพในจุดที่เป็นช่วงเริ่มต้นนะที่เป็นช่วงซีดหรือพรีซีดซึ่งตรงนั้นน่ะถ้าหากมีอินเวสเตอร์กล้าลงแล้วเขาสามารถซักเซสได้จริงมันจะกลายเป็นทำให้เกิดสตาร์ทอัพรายใหม่ๆที่สามารถโตในตลาดได้จริงๆครับผมซึ่งส่วนนี้บ้านเราคิดว่ายังขาดอยู่แต่ก็มีความพยายามนะที่จะสร้างตัวนักลงทุนกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นสมมุติว่าให้ประเมินนะครับว่าแน่นอนว่าสตาร์ทอัพเนี่ยที่บอกว่าใช้เทคครับชื่อเหมือนกันจริงเทคสตาร์ทอัพครับแต่ว่าในแง่ของสาขาคงไม่เหมือนกันเนาะครับผมในแง่ของจุดแข็งของคนไทยที่ทางด้านของมินคิดว่าเราสามารถต่อศักยภาพของพวกเขาได้เนี่ยน่าจะเป็นอุตสาหกรรมแบบไหนธุรกิจเซกเตอร์ใดเทคโนโลยีประเภทใดครับถ้าบ้านเราเลยนะครับผมจริงๆเอาตามเทรนก่อนละกันครับซึ่งบ้านเราก็ทำได้ดีไม่แพ้กับประเทศอื่นเลยนะครับผมก็อยู่กับช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดทำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนหันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างนั้นอยู่กับเซกเตอร์ที่1เลยที่มีแนวโน้มที่คาดว่าน่าจะเติบโตได้ดีแน่ๆก็คือในเรื่องของเฮลท์เทคแล้วก็เรื่องไบโอเทคใช่ครับเพราะว่าทุกคนให้ความสนใจกับสุขภาพโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองเช่นการตรวจวิเคราะห์ DNA เพื่อดูว่าเราต้องทานคนไทยเก่งเรื่องนี้ด้วยใช่ๆครับผมเพื่อดูว่าเราทานอาหารเสริมแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเราเองมากที่สุดต้องออกกำลังกายยังไงถึงจะได้บรรลุตามเป้าหมายมากที่สุดหรือแม้แต่การวิเคราะห์สุขภาพในเชิงลึกนะครับผมซึ่งเป็นเทคนิคขั้นสูงในการในทางการแพทย์นะครับผมนะฮะส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่มาคอยตอบสนองความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในเรื่องของสังคมเมืองมากยิ่งขึ้นนะครับผมกลุ่มของที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับผมที่เป็นกลุ่มอีคอมเมิร์ซครับนะครับหรือแม้แต่ที่เป็นฟินเทคต่างๆอ๋อนี่คนไทยคุ้นชินอย่างเดียวนี่ก็เป็นจุดแข็งของเราใช่ครับผมเองยังจำไม่ได้เลยว่าล่าสุดเคยถือบุ๊กแบงค์เข้าธนาคารเมื่อไหร่เพราะทุกวันนี้ทุกอย่างมันอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์หมดเลยเออจริงเนาะใช่พัฒนาไปโดยที่บางทีเราไม่ได้สังเกตว่ามีคนกลุ่มหนึ่งนี่แหละมาทำให้เราใช้ครับผมวันนี้อธิบายแบบง่ายมากนะครับบางทีเคยได้ยินแต่ไม่รู้ขั้นตอนของเขาวันนี้คุณมินมาแจกแจงให้เราฟังด้วยนะครับยังไงขอบคุณมินมากนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากครับ
ธุรกิจนี้กำลังเติบโตแล้วถ้าเราเห็นนะครับจะพบว่าสตาร์ทอัพบ้านเราแอคทีฟมากๆนะครับแต่ว่าพวกเขาจะเติบโตได้สิ่งที่จำเป็นคือความเชื่อใจนะครับและสำคัญมากๆคือเม็ดเงินที่จะทยอยเข้าไปเพื่อให้พวกเขานั้นได้ใช้จินตนาการพวกเขาผลักดันออกมาให้เป็นธุรกิจที่เติบโตไปได้ด้วยนะครับและในภาพรวมรายการของเราในวันนี้นะครับเสียดายเวลาน้อยไปหน่อยแม้จะคุยยาวกว่านี้แต่สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice